ชนะไปก็ถามว่าแล้วมีความเป็นไปได้ไหมที่ว่าจะมีความเป็นไปได้ไหมที่ว่าจะทำโครงการนี้ต่อระบบมีความเป็นไปได้เพราะว่าเมื่อตราบใดที่ว่าวัคซีนมันพร้อมแล้วก็ทุกคนมีภูมิคุ้มกันหมู่เนี่ยยังไงเนี่ยคนจีนก็ยังต้องเดินทางเขากลับเข้ามาในบ้านเราอยู่ดีเพราะว่าคนจีนเขาก็ซื้ออสังหาใช่ไหมคะที่กัมพูชาที่ไทยอาจารย์ใช่มาที่ยังก็กำปงโสมอาจารย์ที่เป็นหมู่บ้านคนจีนเนี่ยเขามาตั้งเป็นธุรกิจใหม่เลยอ่ะไอ้คาสิโนหรือเปล่าอาจารย์พูดถึงคาสิโนแถวอันนั้นหรือเปล่าที่เป็นคนจีนมาลงทุนเยอะแยะตรงๆลงมาที่ลงทุนในรูปแบบของคาสิโนนั่นคือคนจีนย้ายถิ่นยศเนี่ยเคยมีเรื่องตลกคือจะเป็นพวกเสาภาพนั้นอาจารย์ยศเคยโชว์ขึ้นมาจะเป็นรูปเสามังกรนะคะและเสามังกรนั้นอะตลกที่ว่าก็จะมีเด็กไว้จุกเด็กอาเซียนเรานะคะประมาณอยู่4คน4คนล่ามโซ่ก็จะล่ามเนี่ยเราก็มองว่าก็น่ารักดีคือเหมือนกับคนแต่ก่อนก็จะหลับไม่ให้เด็กลูกเล็กหนีไปไหนใช่ไหมคะก็จะมีโซ่ทองใส่ที่ขาเนี่ยใช่แล้วบางคนเพราะมันก็มีโซ่เนี่ยล่ามระหว่างเสามังกรเนี่ยกับเด็กน้อยคนนั้นก็แกก็บอกว่ารู้ไหมว่าเด็ก4คนนี้ชาติอะไรบ้างแกก็ไล่ไปน้องไทยน้องเซียเอ็มบีเราก็หัวล้อกันโอ้คือเรียกว่าจีนเขาก็เป็นเหมือนกับมหาอำนาจที่มามีอิทธิพลในอะไรอ่ะในภูมิภาคอาเซียนขนาดเดียวกันเนี่ยในเอเชียของเราขนาดเดียวกันเนี่ยถ้าอย่างงานวิจัยของอาจารย์โสรยาหรือว่างานของอาจารย์ยโสธราเนี่ยคนจีนน่ะคือบางมหาลัยเนี่ยอะไรที่เป็นมหาลัยด้านเกี่ยวกับพวกชนชาติอ่ะพวกเขาก็มีความสนใจเพราะว่าเขาไม่ได้รู้ลึกเท่ากับเราในเรื่องของวัฒนธรรมท้องถิ่นคือระดับมหาภาคเนี่ยเขารู้ละในเรื่องของงานวิจัยในเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของหลักเศรษฐศาสตร์แต่ทีนี้พอไอ้กลุ่มย่อยอะค่ะที่เขาเรียนภาษาไทยเขาบอกว่าก่อนจะรู้เรื่องภาษาไทยที่ลึกเนี่ยการเข้าไปในชุมชนเนี่ยเขาก็ต้องการเข้ามาอย่างมหาลัยหมินต้าที่อยู่ปักกิ่งเนี่ยพวกนี้จะเป็นมหาลัยที่เรื่องสอนเกี่ยวกับชนกลุ่มน้อยแล้วก็เรื่องของประเพณีเรื่องของโบราณคดีเนี่ยเขาก็ตอบคนว่าคืออย่างบ้านเราอาจจะไม่เห็นใจในสนใจในงานวิจัยเล็กๆอย่างพวกเราอ่ะเพราะเราเป็นนักวิจัยเล็กๆใช่ไหมคะงานที่เราทำแต่ว่าพอระดับญี่ปุ่นไต้หวันหรือจีนเนี่ยเขากลับสนใจงานพวกนี้เขาบอกว่ามันเป็นงานวิจัยในท้องถิ่นเชิงย่อยซึ่งใครๆก็อยากรู้แต่ว่านักวิจัยเขาก็ไม่สามารถที่จะมาเมิร์ชกับเราได้ในพอก็อ่านยังจริงอยากจะเอางานอาจารย์ปรยาส่งไปทางนู้นให้อาจารย์เขาได้ดูเพราะว่าอย่างเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยของคนในบ้านเราเนี่ยจริงๆว่านักวิชาการจีนเขาก็ให้ความสนใจมากเรื่องค่าใช่อาจารย์เพราะว่าในมุมนี้หนูขออนุญาตแลกเปลี่ยนกับอาจารย์เลยเนาะว่ามันเป็นเอ๊ะอาจารย์ก็อาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องจำเพาะหรือเปล่าอาจารย์อย่างเช่นอย่างเราอยู่กลุ่มออสโตรหรือมอนเขมรเนาะก็จะเป็นเรื่องจำเพาะที่ลึกลงไปแต่ทีนี้โดยถ้าพูดถึงสเกลใหญ่ๆอ่ะหนูก็ยังมองว่างานของอาจารย์ดร.ยาดาเนี่ยก็คือจิตวิทยาคือจริงๆแล้วนะอาจารย์พอมาพูดถึงเรื่องมองสังคมที่มันไม่ใช่มีแค่กลุ่มดั้งเดิมแบบเราอ่ะคืออาจารย์มองถึงการเลื่อนไหลของเขากันไปกันมากันอยู่กันกินแม้แต่สุริยาเห็นคนจีนในสุรินทร์อาจารย์เดี๋ยวเขาก็จัดงานกินเจเดี๋ยวเขาก็จัดงานไหว้เจ้าบางทีก็ยังสงสัยเขาระบบแบบนี้อาจารย์ไอ้หนูพูดแบบหนูไม่รู้จริงๆนะแล้วเขาทำลงอัตลักษณ์เขาได้ยังไงหรือต้องมีกิจกรรมแบบไหนต้องคือรูปแบบเขายังไงที่จะทำให้ความเป็นตัวตนเขามันอยู่ภายใต้คอมเมนต์เนี่ยกันทั้งเซตเนี่ยอาจารย์ที่น่าสนใจคือที่จีนแท้ๆเนี่ยที่จีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยเขาไม่มีกินเจไม่มีไหว้เจ้าและเจ้าบางเจ้าในบ้านเราเนี่ยก็มีเฉพาะในอาเซียน มีในอาเซียนเท่านั้นตลกไหมคือที่คือคนอาจจะบอกว่าด้วยกระแสของการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ต่างทำให้จีนเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นแบบนี้ก็บอกอันนี้คือส่วนหนึ่งแต่ว่าจีนเนี่ยเขาเป็นประเทศที่กว้างใหญ่แล้วในเรื่องของประเพณีเขาก็จะมีการแตกต่างกันไปแต่ถามเรื่องของประเพณีกินเจอ่ะกินเจเนี่ยมันเกิดจากเรื่องของคนจีนในอาเซียนคนจีนในไทยคนจีนในมาเลเซียที่มีความเชื่อแล้วคือเคยถามว่าคนจีนเขาอยู่กันยังไงคนจีนที่เรารู้ว่ากลุ่มใหญ่ๆในบ้านเราเนี่ยก็มี5กลุ่มภาษา5กลุ่มภาษาแล้วเขาจะมีศาลเจ้าศาลเจ้าแต่ละศาลเจ้าจริงๆเนี่ยก็จะเป็นเหมือนป้อมค่ายของแต่ละชุมชนเหมือนกับว่าแต่ก่อนเนี่ยพวกจีนกวางตุ้งก็จะมีศาลเจ้ากวางตุ้งไอ้จีนที่อยู่เป็นแต้จิ๋วเนี่ยก็จะไม่เข้าไปไหว้เจ้าที่นั่น
อ่ะมีจีนที่เป็นจีนแคะฮักกาเขาก็จะมีศาลเจ้าของเขาไอ้จีนไอ้จีนภาษาอื่นก็จะไม่เข้าไปว่าแต่ตอนนี้คือมันเกิดกระแสที่ว่าจะเป็นจีนกลุ่มไหนก็ไม่รู้อ่ะฉันเข้าไปไหว้หมด อย่างเจ้าแม่ทับทิมเนี่ยดั้งเดิมเนี่ยเขาเป็นความเชื่อของจีนไหหลำเพราะว่าติดทะเลเป็นเทพนารีที่คุ้มครองการเดินทะเลแต่ตอนนี้ทุกคนก็หวังว่าคืออะไรคะคือเทพแห่งความรักการขอความรักการเดินทางเอาไปเลยไปไหว้กันหมดเลยทุกจีนทั้งคนไทยก็ไปไหว้คือยังมีเรื่องของขำเลยว่าแม้กระทั่งคนไทยเชื้อสายจีนเนี่ยเข้าแม้กระทั่งอะไรคะอะไรนะที่เรียกวัดแขกก็มีก็ยังจะแย่กันว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกอย่างอยู่ในประเทศไทยหมด อาจารย์หนูก็เข้าวัดแขกเหมือนกันนะเข้าไปหนูก็ไปตามเหมือนกันนะอาจารย์ คือเอาไว้ก็ไหว้อยากมีเป็นมงคลว่างั้นเอามงคลไว้ก่อนแล้วกันใช่เราบอกว่าถูกหลอมด้วยแม้กระทั่งคนจีนใหม่ที่เข้ามาอยู่ในไทยเนี่ยครูอาสาสมัครจีนเนี่ยพออยู่นานๆเข้าเนี่ยเขาเชื่อเรื่องพระพิฆเนศเขาเชื่อเรื่องพระพิฆเนศก็ถามว่าพี่ที่ไหนมีเช่าพระพิฆเนศมาเขาก็ไปเช่ามาหาได้อะไรของเขาอ่ะซึ่งแบบว่าเราก็ยังงงว่าเอ้ยคนจีนเชื่อเรื่องพระพิฆเนศว่ะอย่างเงี้ยอาจารย์คิดว่ามันหรือก็ถ้าเห็นว่าติดเสียงคนจีนก็ยังบอกว่าเรื่องของปฏิบัติธรรมค่ะอาจารย์จะสนทนาคือเขาบอกเขาเลือกปฏิบัติธรรมยุวพุทธเพราะว่ามีภาษาอังกฤษแต่เขาบอกจะดีมากเลยถ้าว่าปฏิบัติธรรมมีคอร์สภาษาจีนให้ไม่ถึงวิทยากรหรือว่ามีร่างที่เป็นภาษาจีนที่รู้จริงอ่ะ เราก็บอกโอ้ขนาดนั้นเลยเหรอเขาบอกมีนะมีพวกปฏิบัติธรรมเขาบอกว่าเขาไม่เอานะพวกสถานธรรมของคนจีนที่มีประเพณีแบบจีนคือเขาอยากจะได้เลยที่เป็นพุทธะจริงๆแบบที่คนไทยปฏิบัติธรรมที่แบบนุ่งขาวนั่งสมาธิเจริญจิตภาวนาการทำอะไรในชั้นในสันชีก็เห็นอยู่บางคนที่ภาษาไทยคล่องแล้วเนี่ยก็เห็นอยู่ไปเดินที่วัดยานเวศอันนี้คือช่วงก่อนโควิดนะคะคือดูแล้วมันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจคนจีนกลุ่มนี้เหมือนกันค่ะฟังจากอาจารย์พูดเนี่ยอาจารย์เป็นคนแบบเหมือนลุ่มลึกลุ่มพลวัตจีนในเซาท์อีสต์เอเชียมากเลยนะอาจารย์ไม่เป็นขนาดพลวัตนั้นเป็นยกให้อาจารย์สุภางแล้วก็อาจารย์สุภางจันทวานิชค่ะนั่นจะเลยการปรับเรื่องของการย้ายถิ่นฐานเพราะว่าในเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยเรียกว่าเรามีถ้าในทฤษฎีของสังคมวิทยาคือว่ามีปัจจัยดึงดูดที่จะให้คนจีนเข้ามาอันนี้เราไม่รวมถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจเพราะว่าคือแม้แต่ว่าค่าของชีพของไทยเนี่ยเหมือนกับผลตอบแทนในรายได้เนี่ยถึงแม้ว่ารายได้เนี่ยของเราจะต่ำกว่าคนจีนนะคะแต่ว่าในเรื่องของปัจจัยค่าของชีพเนี่ยเราก็ยังถูกกว่าคนจีนเขาบอกว่าถ้าบางคนเนี่ยเด็กบางคนเนี่ยเงินเดือนอยู่กันเป็นแสนเลยอะครูบางคนเนี่ยถ้าเทียบกับคนไทยแล้วเนี่ยโอ้โหเงินเดือนเขาสูงกว่าครูไทยมากแต่เขาไม่มีเงินพอที่จะซื้อบ้านได้แต่อย่างเราคนไทยเนี่ยถ้าเราเก็บได้ผสมน้อยเราก็ยังซื้อบ้านได้เพราะว่าราคาบ้านเราไม่ได้สูงเวอร์วังแบบจีนค่ะอาจารย์คะหนูคืออันนี้หนูอยากถามอาจารย์จริงๆว่าเอ๊ะอาจารย์ระหว่างการอยู่คือหนูก็ไม่ใช่คนทางศาสตร์จีนวิทยาเหมือนอาจารย์เนาะคือว่าเห็นอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญว่าอาจารย์หนูอยากทราบว่าคือการเปลี่ยนแปลงณปัจจุบันในราชอาณาจักรไทยก็ตามหรือในมาเลเซียหรืออะไรเงี้ยที่มีกลุ่มคนจีนมันมีพลวัตการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างอาจารย์ในที่มันเป็นเทรนด์ปัจจุบันจริงๆที่เราอย่างหนูเราคือแบบเหมือนทุกคนตามเพราะว่าเท่าที่หนูได้ยินมาเหมือนกับว่าจีนก็เป็นประเทศอิทธิพลในโลกแล้วเนาะเดี๋ยวนี้ทุกคนก็เริ่มเรียนจีนอันนั้นเราเห็นละอาจารย์ว่ามันมีโรงเรียนจีนที่เกิดขึ้นในโซลินทุกคนก็โอเคอยากรู้เป็นภาษาที่2ที่3ก็ว่าก็เป็นหลังจากภาษาอังกฤษเนาะอันนี้เห็นแล้วล่ะเรื่องของอำนาจทางเศรษฐกิจอะไรต่างๆทีนี้หนูก็เลยว่าในฐานะที่หนูก็ไม่มีความรู้เรื่องจีนเนาะอาจารย์ก็เลยอยากถามอาจารย์มีประเด็นอะไรบ้างที่ว่าคือเราคนไทยต้องรู้ว่าเออเนี่ยมันมีประเด็นการเปลี่ยนแปลงแบบนี้นะที่เราต้องแบบตระหนักรู้อะไรในเรื่องของเศรษฐกิจอันแรกที่เราเห็นอย่างชัดเจนใช่ไหมคะจีนก็เป็นผู้ค้าคนสำคัญคือจริงๆว่าถ้าเขาไม่เจอกระแสโควิดในปีที่แล้วเนี่ยเพราะจีนก็เคยตั้งเป้าไว้ว่าปี2020เขาจะทำให้เหมือนกับปัญหาความยากจนของจีนหมดไปซึ่งเขาทำได้แต่จีนเองก็เจอผลกระทบเหมือนกันอย่างที่ลาบสูงที่เบตซึ่งเคยมีคนจนแล้วเขาเคยเลี้ยงไอหมาพันธุ์สุนัขไอทันทิเบตันเนี่ยราคาที่ขายตัวเป็นล้านพอเศรษฐกิจจีนชะลอตัวปุ๊บไอ้สุนัขพวกนี้มันก็กลายเป็นสุนัขเร่ร่อนสุนัขที่ถูกทอดทิ้งแล้วก็เด็กๆที่เบสที่เคยอยู่กันแบบน่ารัก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 คือแบบอยู่กับธรรมชาติอย่างเงี้ยตอนนี้เริ่มเป็นเน็ตไอดอลแล้วยอมรับว่าจีนนอกจากมีอิทธิพลด้านเศรษฐกิจแล้วเนี่ยเขายังมีอะไรอ่ะเรื่องของเทคโนโลยีที่เข้ามาเรื่องของวิทยาเทคโนโลยี AI ที่ผ่านเข้ามาเรื่องของการใช้เงินดิจิตอล
คือยังตกใจที่บอกว่าคนจีนเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะขนเงินสดเนี่ยเข้ามาซื้อบ้านซื้อมาคอนโดในไทยได้ยิ่งเราและแต่ว่าเขาสามารถที่จะตามโครงการนะคะเห็นว่าสามารถที่จะให้คนจีนเนี่ยซื้อโดยใช้เงินดิจิตอลเนี่ยซื้อได้พวกบิตคอยน์อะไรแบบตระกูลบิตคอยน์ทั้งหลายใช่เห็นอย่างนั้นอยู่เพราะว่าเหมือนกับทางการจีนเขาก็ไม่แฮปปี้เท่าไหร่ที่ว่าคนจีนจะขนเงินจากบ้านเขาเนี่ยมาซื้ออสังหาบ้านเราโดยเฉพาะไอ้คอนโดมิเนียมแม้ว่าเราจะตั้งกฎหมายเดิมที่ยังมีอยู่ว่าใน1โครงการเนี่ยคนจีนจะเป็นเจ้าของได้ในแค่ 49% ในคนคอนโด100ห้องคนจีนจะเป็นเจ้าของชาวต่างชาติหรือไม่คนจีนชาวต่างชาติจะเป็นเจ้าของได้ทั้งหมดคือ 49% เคยจะไปซื้อคอนโดกับเพื่อนคนจีนเขาก็ถามว่าใครซื้อคนไทยหรือคนจีนซื้อเราบอกคนจีนซื้อน้องที่หน้างานคอนโดบอกพี่ 49% หมดละถ้าจะซื้อนี่ซื้อชื่อพี่ได้ไหมพี่คนไทยนี่ยังขายได้เราบอกไม่เกี่ยวนี่จ้าแล้วก็เห็นว่าจะมีการแก้กฎหมายอีกใช่ไหมคะว่าถ้าจะให้ชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนคือเรายอมแล้วว่าคือเขาเป็นเศรษฐีใช่อาจารย์เขามีเงินเขามีเงินคือแต่ก่อนเขามีเงินที่ว่าเขาจะมาซื้อทุกอย่างซื้อในไทยซื้อในยุโรปซื้อในอเมริกาเนี่ยเขาซื้อได้หมดและอย่างหนึ่งประกอบกับเรื่องของกระแสการที่ต่อต้านผิวสีเหลืองอะผิวสีในผิวเอเชียเนี่ยในยุโรปในอเมริกันเนี่ยคือมันก็รุนแรงขึ้นเขาก็มองว่าในอาเซียนนั่นแหละที่จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ในการต้อนรับเขาเพราะว่าคือเอาจริงๆว่าจะมีสังคมที่ไหนอ่ะที่เรียกคนแปลกหน้าว่าพี่ว่าน้องว่าคุณอาเรียกคนแปลกหน้าเหมือนคนในครอบครัวได้เหมือนสังคมไทยเพราะว่าฝรั่งเนี่ยสังคมตะวันตกเขาก็ไม่เรียกแบบนี้เขาไม่เรียกใช่เขาไม่เรียกใช่แบบเนี้ยเราเรียกอ่ะพี่นะน้องนะพ่อแม่เขาก็เรียกชื่อพ่อแม่ก็เรียกชื่อนะฝรั่งเพราะแบบแต่อย่างเพราะก็มองว่าอีกวัฒนธรรมตรงนี้มันใกล้กับอาเซียนนั้งที่ว่าพอเขามาปุ๊บเนี่ยเขาก็โอเคกับเราว่าเขาอยู่ได้อย่างเขาอยู่แล้วรู้สึกอบอุ่นน่ะต่อให้แบบคนไทยจะว่าเขาช่วงนึงที่มีกระแสแล้วบอกเอ้ยดูพฤติกรรมแปลกๆของคนจีนสิแล้วเราก็มาลงในข่าวโซเชียลแต่จริงๆคนจีนที่ดีๆเนี่ยเขาก็มีเหมือนกันแล้วผมก็คือว่าไงเขากลับไปบ้านเขาเนี่ยเขาก็เจอข้อกฎหมายเรื่องของอะไรนะเครดิตทางสังคมถ้าทำตัวไม่ดีนะเธอก็จะไม่ได้ขึ้นรถเธอจะไม่ได้ขึ้นรถเมล์เธอจะไม่ได้ขึ้นเครื่องบินไม่ขึ้นเครื่องบินเธอเป็นประเทศไทยใช่ไหมเธอตักกุ้งทั้งหมดแล้วเธอกินไม่หมดใช่ไหมอย่างเงี้ยจะทำให้ประเทศตายขายหน้านะคือเขาเจอประเด็นตรงนี้เข้าเนี่ยทำให้คนเขาจะต้องแบบเหมือนกับสังคมคอมมิวนิสต์เขาก็มีการที่จะปรับตัวเองได้ไม่งั้นเขาก็อยู่ไม่ได้เพราะว่าเขาบอกว่าเขาจะมีคือคะแนนทางสังคมของเขาซึ่งถามว่าเขาทำได้ไงวะเขามีเทคโนโลยีอย่างหนึ่งที่ว่า Big Data เขาเก็บข้อมูลได้เก็บข้อมูลได้อย่างคนหนึ่งอย่างเราก็เก็บได้ในหมอพร้อมของเราไงในชัยชนะในกระเป๋าตังค์ของเราเนี้ยแต่ของเขาค่อนข้างจะเข้มงวดคือบางทีเราเดินเข้าห้างเราจะสแกนก็ได้ไม่สแกนก็ได้ถ้าเราขี้เกียจหรือแบตเราไม่พอแต่คนจีนนี่ไม่เลยนะคุณจะเดินเข้าห้างสรรพสินค้าเนี่ยคุณจะต้องสแกนละช่วงโควิดตอนนี้เพราะว่ายอมรับว่าตอนนี้คืองานวิจัยหลายๆที่เนี่ยไม่ว่าทั้งที่จีนหรือที่ไทยเนี่ยคืออะไรที่มันเกี่ยวกับโควิดหรือ new normal เนี่ยตรงนั้นคุณก็จะได้งานได้ไปเพราะว่าทุกคนอยากจะรู้เรื่องของการปรับตัวตรงนี้เป็นไงเราจะเห็นภาพที่ว่าประชุมแล้วคนจีนเขาเริ่มจะถอดไม่ต้องไลน์ถอดไลน์นักแมสออกแล้วคือเขาไม่กังวลคอสแมสนะแบบไม่กังวลแล้วเพราะว่าเขาเริ่มมีภูมิคุ้มกันหมู่จะถามว่าเขาฉีดครบยังเขาก็บางเมืองฉีดเข็มที่3ไปแล้วกระตุ้นเข็มที่3บางเมืองก็ที่เป็นเมืองเล็กๆก็ยังไม่ได้ฉีดแต่ของไทยเรานี่เพิ่งจะได้ฉีดดีเดย์เมื่อวานนี้เนาะเข็มแรกกันทั่วค่ะอาจารย์คะหนูขอบคุณอาจารย์นะเพราะหนูไม่เคยรู้เรื่องหนึ่งเลยว่าจีนเนี่ยเขามีระบบการดูเครดิตทางสังคมด้วยปกติหนูจะได้ยินข่าวประจำในที่ท่านพูดตรงว่ามารยาทในสนามบินเนาะหรือในร้านอาหารเราได้ยินแต่ข่าวคนไทยโครมโครมแบบนั้นน่ะแต่เราไม่รู้ว่าเอ๊ะมันมีฟีดแบ็กไปยังรัฐบาลหรือองค์กรที่ควบคุมความเป็นคอมมิวนิสต์ของเขาแต่วันนี้อาจารย์ได้มาเผยว่าอ๋อมันมีอย่างนั้นจริงๆอาจารย์หนูเพิ่งรู้นะเนี่ยปกติไม่เคยรู้มาก่อนแล้วบางคนก็คืออัดกับไอ้กฎตัวเนี้ยเขาก็มองว่าไงย้ายละย้ายประเทศย้ายมาอาเซียนดีกว่าย้ายมาไทยนี่แหละเพราะว่าอีกอย่างนึงถ้าพูดจริงว่าไทยเราก็มีข้อกฎหมายที่ว่าคอนโดมิเนียมเราเนี่ยราคาไม่แพง30ตารางเมตรราคาแค่ไม่เกิน2ล้านแล้วยังติดรถไฟฟ้าติดถนนแต่ขณะที่ว่าถ้าเขาไปซื้อที่มาเลเซียหรือสิงคโปร์เนี่ยเขาซื้อไม่ได้อย่างมาเลเซียเขาบอกว่าเขาให้สิทธิ์ต่างชาติซื้อแต่ว่าต่างชาติคุณจะต้องซื้อในคอนโดมิเนียมที่เป็นระดับเพนท์เฮาส์ที่ระดับราคาแบบไฮเอนด์ขึ้นไปอ่ะซึ่งแบบต้องมีเงินจริงๆรวยจริงๆถึงจะซื้อได้คือไอ้พวก
ไอ้คอนโดมิเนียมราคาต้นๆเนี่ยคือเขาเก็บไว้ให้คนเริ่มทำงานในประเทศเขาว่าซื้อแต่คนจีนเนี่ยคือเขามาประเทศไทยเขาบอกให้ถูกนี่เขาก็ซื้อได้มันแต่ว่ามองว่าเราก็ไม่ได้มีกฎหมายควบคุมตรงนี้เนาะเพราะว่าประเทศจีนเขาก็บอกบ้านเขาก็ราคาแพงขึ้นเรื่อยๆทุกวันเนี้ยแล้วเขาก็บอกว่าการจะมาเก็งกำไรก็มาเก็งกำไรเรื่องอสังหาในที่ไทยแหละแล้วก็กังวลว่าอ๋อช่วงนี้โควิดนะมันขายไม่ได้หรอกบ้านในสังหามันชะลอตัวลงจีนเองก็ไม่ให้คนที่จะขนเงินเกินกว่า 50,000 US ออกนอกประเทศหรือการโอนเงินแต่ว่าพอมารู้กระแสว่าเขาสามารถใช้บิตคอยน์ซื้อได้แล้วเราก็มีโครงการบ้านบางที่ที่รับเงินบิตคอยน์ตรงนี้ที่จะซื้อกับคนที่ให้คนจีนเพราะว่าการโอนบ้านในโฉนดที่ดินมันจะโอนด้วยเสน่หาก็ได้เพราะว่ามันไม่ได้ต้องมีใบเสร็จหรือว่าฉันโอนบ้านให้เธอในราคาเท่านี้อาจารย์เชี่ยวชาญจริงๆเนาะว่าโอ้ได้รู้เรื่องจีนแล้วสักอาจารย์ถ้าพูดจริงๆเหอะหนูไม่เคยรู้เรื่องนี้อาจารย์หนูเห็นข่าวเกี่ยวกับการคนจีนที่มาทำธุรกิจคาสิโนอาจารย์ที่เมืองเขาเรียกเมืองอะไรนะอย่าเพิ่งนะหนูเคยอ่านอยู่ช่วงหนึ่งที่มันมีผลกระทบต่อคนท้องถิ่นซีฮานูวิลใช่อาจารย์ใช่อาจารย์มองยังไงบ้างอาจารย์ในมุมมองอาจารย์เป็นนักสังคมวิทยานะอันนั้นคือในนักสังคมวิทยาที่มองเนี่ยคือมันได้แค่กระแสนึงเพราะว่าอีกอย่างนึงคือการลงทุนเนี่ยของบ้านเรายังดีที่ว่าการที่ให้ต่างชาติมาลงทุนเนี่ยก็คือ 49% แต่ในกัมพูชาในเวียดนามเนี่ยคือ 100% เพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนึงที่ไอ้ห้วยขวางเราเริ่มชะลอตัวลงแล้วที่จีนใหม่ในห้วยขวางเพราะว่าเขาก็มองว่าบ้านห้วยขวางก็เก็งกำไรขึ้นเรื่อยๆโดยคนจีนและคนไทยแต่เขาไปลงทุนที่ซีฮานูวิลเนี่ยคือที่นั่นมีคาสิโนเขาลงทุนร้านอาหารเขาลงทุนได้ 100% ขายคนจีนได้ 100% แต่ว่ามันก็เป็นได้แค่กระแสหนึ่งที่ว่ามันมาเร็วมันก็ไปเร็วอ่ะแต่คนไทยนี่คือมาได้เรื่อยฉันเปิดร้านตรงนี้ฉันยังขายได้เรื่อยขายอาหารได้ให้ทั้งคนจีนนะคนไทยก็ยังมากินได้นะช่วงโควิดแบบนี้ฉันก็ยังทำอาหารกล่องส่งไปที่นู่นนี่นั่นได้เวลามีคนมาจ้างแต่อย่างกรณีอย่างซีฮานูวิลเนี่ยถามเพื่อนคนจีนเขาบอกว่าพอโควิดมานี่ทุกอย่างจบเลยนักท่องเที่ยวไม่มาร้านอาหารจะเอาอะไรขายแล้วด้วยพฤติกรรมของคนกัมพูชาเนี่ยเขาไม่เหมือนคนไทยที่ชอบ delivery ของมากินที่บ้านเขาชอบทำอาหารกินเองเหมือนคนเวียดนามใช่ไหมถูกค่ะขมิ้นทำกินเองคือมันมีแต่คนไทยที่ใช้ Grab ใช้ Food Panda อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าประเทศเขาก็บอกว่าคือเขาไม่ได้ประหยัดแต่เขามองว่าการกินที่บ้านการทำอาหารกินเองเนี่ยมันมีคุณค่ากว่าที่คุณจะไปซื้อจากข้างนอกแล้วเข้ามากินในบ้านอ่ะไหนจะกินอาหารในบ้านแล้วทำไมต้องกินต้องซื้อข้างนอกเข้ามาทุกมื้อเนี่ยคือวัฒนธรรมใช่จังพูดถูกคนกัมพูชาต่างกันตรงนี้พอแล้วต่อให้คนกัมพูชาที่มีสตางค์รวยจริงๆเนี่ยเขาก็ไม่มีค่านิยมที่จะสั่งอาหารนอกบ้านมาเขามองว่าเหมือนกับว่าบ้านฉันรวยฉันต้องมีแม่ครัวทำอาหารทำไมฉันต้องซื้อฉันมีพื้นที่เพราะการจัดพลังการของเขาเขาเคยถามเพื่อนกัมพูชาเขาบอกว่าคนไทยนี่ทำไมขยันนะแค่กินข้าวเธอจะกินร้านนี่เธอก็ไปกินที่ร้านสิทำไมต้องเรียกมาสั่งที่บ้านแล้วมันก็เกิดขยะเกิดทั้งอะไรมลภาวะกล่องโฟมสิ่งแวดล้อมนี้คนจีนก็ทีนี้คนจีนก็เลยบอกว่าคือถ้าอยู่ไทยเนี่ยคือยังขายได้อาหารกล่องขายได้ดิลิเวอรี่ได้แต่ถ้าไปอยู่กัมพูชาอย่างซีฮานูวิลพอเกิดโควิดปุ๊บทุกอย่างคือมันชะงักหมดจะทำยังไงแล้วก็บ้านก็แพงปั่นราคาก็แพงเหมือนกันพอคนจีนอยู่ซีฮานูวิลเยอะขึ้นคนกัมพูชาก็เริ่มขยันเรียนภาษาจีนไม่ต่างกับเราใช่ไม่ภาษาจีนค่ะอาจารย์ใช่ไปเห็นเห็นคนขับคาสิโนอาจารย์เนาะคือเขาต้องพูดภาษาจีนเป็นนะไอ้คนที่เป็นแมเนเจอร์ในคาสิโนอะไรต่างอาจารย์คะเดี๋ยวอีกสัก5นาทีระบบซูมมันจะปิดอัตโนมัติเพราะเราโหลดเวลาเกิน1ชั่วโมงเดียวเราจะเข้าซูมใหม่อาจารย์เดี๋ยวคุยพาร์ทของการเปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรมโดยดร.ยโสธราจะเป็นคน question อาจารย์นะคะประมาณนั้นตอนนี้เรื่องเศรษฐกิจไปละตอนนี้เศรษฐกิจไปละได้มุมมองจริงๆเศรษฐกิจแบบเรื่องอาจารย์มองว่าเป็นจุลภาคเล็กๆในท้องถิ่นถ้าตอนนี้คือมองว่ากระแสเงินดิจิตอลเนี่ยมาแรงแน่ๆค่ะอาจารย์เพราะว่าอย่างบ้านเราเนี่ยเริ่มที่จะใช้เงินผ่านทางสแกนทางโทรศัพท์ใช่ไหมคะแต่ว่าตอนที่จีนเนี่ยคือชินกับตัวเนี้ยใช้เร็วเงินก็หมดเร็วบ้านเราจะมาบูมช่วงที่เป็นโควิดทุกคนก็จะสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันขนาดเดียวกันเนี่ยที่ไทยเนี่ยตกใจที่ว่าคนจีนเขาก็มีแอปพลิเคชันสั่งอาหารมาเป็นแอปพลิเคชันของเขาสั่งอาหาร
ในประเทศไทยการเรียกรถคือเรียกว่าบางทีเนี่ยการบางกระแสเราจะมองว่าจีนเข้ามาทำธุรกิจในอาเซียนแต่เขาไม่ถ้าจะไม่แบ่งรายได้ให้กับคนในอาเซียนเลยแอปพลิเคชันก็เป็นแอปพลิเคชันของเขาฟอร์มของเขาทุกอย่างเงินฉันไม่ยอมคือน้อยที่จะยอมแต่ว่าผ่านจ่ายแบงก์ไทยฉันจะจ่ายทางอาลีเพย์ฉันจะจ่ายทางวีแชทเพย์อย่างเงี้ยเขาก็จะไม่คือเขาอาจจะชินของเขาเองนอกจากบางคนที่จะมีบัญชีหลักจริงๆเนี่ยในไทยซึ่งก็น้อยมากเนาะก็จะเป็นคนที่ทำงานแล้วเรายอมรับว่าคือเรื่องของแรงงานอันนี้พูดถึงกลุ่มแรงงานที่มีทักษะสูงนะคะถ้าเรามันจะมองว่าถ้าเป็นจีนพ้นทะเลเก่าเนี่ยจะเป็นจีนที่แบบที่เราเรียกว่าอะไรเสือผืนหมอนใบอะนั่นจะมาใช้แรงงานเป็นกับตังใช่ไหมแต่ว่าจีนใหม่ที่เข้ามาในอาเซียนในปัจจุบันเนี่ยถือว่าเป็นจีนที่มีทักษะสูงเป็นจีนที่มีโน้ตฮาวคือในอาเซียนในกลุ่มแรกที่เข้ามาเนี่ยคือญี่ปุ่นจะเป็นกลุ่มแรกที่เข้ามาคือในเรื่องของการติดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมแต่ตอนนี้คือเศรษฐกิจญี่ปุ่นเริ่มชะลอตัวพอชะลอตัวปุ๊บเนี่ยแต่ก็ยังมากอยู่แล้วเราก็มองว่ากลุ่มที่สองน่าจะเป็นเกาหลีแต่ตอนนี้คือเกาหลีก็ยังมาแรงไม่เท่าจีนเนี่ยกลับกลายเป็นอันดับสองที่อยู่ในเรื่องของกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมกลุ่ม EEC เพราะว่าอย่าลืมว่าเขามาร่วมจอยโรงงานมาร่วมการตั้งโรงงานด้วยกันแล้วเขาเอาโน้ตฮาวเข้ามาสิ่งที่ขาดกันคือว่าล่ามหรือว่าคนทำงานที่มีทักษะสูงในด้านภาษาและในด้านทางเครื่องจักรที่จะตอบโจทย์ในอุตสาหกรรม S-curve บ้านเราตรงนี้ซึ่งเด็กจีนรุ่นใหม่เนี่ยเขาตอบตรงนี้ได้ดีสื่อของคนไทยเนี่ยเรากำลังสร้างเด็กเรายังอยู่แค่ปี1ปี2แต่ของเขาเนี่ยคือเขาเตรียมพร้อมมีตรงนี้มา10ปีแล้วอ่ะ10ปีที่จะส่งคนเขาออกมาทำคล้ายๆกับสิงคโปร์ที่ว่าทำเด็กของเขามาให้เป็นเมนเจอร์ให้เป็นผู้บริหารจีนกำลังทำตรงนั้นอยู่ซึ่งมองว่ามันก็เป็นกระแสที่น่ากลัวมากในอาเซียนคือมันก็ไม่ใช่ไทยประเทศเดียวกัมพูชาอย่างเงี้ยลาวอย่างนี้แต่ว่าข่าวที่ออกมาบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้เข้าข้างคนจีนนะคือมันจะเป็นข่าวที่แบบด้านลบของคนจีนเนี่ยเพราะข่าวเสียมันจะไปได้ไวมากกว่าข่าวที่มันดีๆแต่เราไม่ดูว่าทำไมไม่เอาเรื่องที่แบบคนจีนเข้ามาตั้งโรงงานเท่าไหร่กี่แห่งในบ้านเราโรงงานหน้ากากโรงงานถุงมือเท่าไหร่โน้ตฮาวอะไรบ้างเนี่ยแต่เรามาเล่นประเด็นที่แบบในแง่ลบเรื่องของโรงเฮ้ยคนจีนเข้ามาซื้อโรงแล้วเนี่ยเดี๋ยวต่อไปคนไทยจะกินอะไรแพงขึ้นแล้วคนจีนเนี่ยเข้ามาปลูกกล้วยแบบปลูกกล้วยผิดไหมบอกไม่ผิดแต่ผิดที่ว่าเราไปให้เขาใช้สารพิษเรื่องกระแสที่ว่าเนี่ยเป็นนอมินีจริงๆว่าถ้าเราพูดกันนะตบมือข้างเดียวมันไม่ดังอาจารย์สุภางบอกว่าเรื่องแบบนี้ใช้คำพูดของอาจารย์สุภางว่าจัดการกับใครจัดการกับคนไทยก่อนเพราะของแบบนี้ตบมือนอมินีข้างเดียวมันไม่ดังถ้าคนไทยไม่ให้ความร่วมมือด้วยคือถ้าทำก็ทำแบบกัมพูชาไปเลย 100% ฉันทำเองไม่ต้องมีนอมินีแต่ว่าเคยได้ยินของคนที่ลงทุนในกัมพูชากับพี่ลาวเหมือนกันเขาบอกว่าถ้าทำอะไรที่ไม่ถูกไม่ควรเนี่ยคือรัฐบาลท้องที่ในกัมพูชาเนี่ยหรืออะไรประมาณ 51% ยังมีการถ้อยทีถ้อยอาศัยกันยังมีการพูดคุยกัน และอย่างนึงคือค่าแรงของเราตอนนี้ว่าค่าแรงคนไทยถูกกว่าจีนมาก หรืออย่างโดนเรื่องกิจการการค้าอเมริกาเรื่องของโดยเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ คนจีนก็ฉลาดฉันขายฉันส่งออกเมดอินไชน่าไม่ได้ฉันก็มาร่วมจอยกับคนไทยผลิตสินค้าเป็นเมดอินไทยแลนด์และส่งไปอเมริกาได้โอ้อันนี้เจอใกล้ๆตรงนี้เลยเป็นความชาญฉลาดเนาะอาจารย์เป็นความชาญฉลาดใช่ไหมความฉลาดของเขาเราก็ดีใจว่าโอ้เราส่งออกมากขึ้นเราดีใจมากรู้ไหมว่าเราส่งออกมากขึ้นแต่รายได้เราต้องแบ่งให้เขาเท่าแก่ใหญ่ที่อยู่ประเทศจีนนะคะอาจารย์บางทีเรื่องหัวธุรกิจเราต้องยกให้เขาเนาะประมาณนั้นหัวธุรกิจต้องยกให้จีนประมาณนั้นอาจารย์อีกสักพักหนึ่งระบบจะชัดดาวเดี๋ยวเราจะลิงก์เข้ามาใหม่เนาะอาจารย์มาพูดถึงการเปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรมใหม่ได้โอ้อาจารย์เชี่ยวชาญมากอาจารย์จริงๆหนูเองไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยแล้วก็ดีฟินก็เนาะไว้จริงนัดอาจารย์สุภางจะสนุกกว่าอาจารย์สุภางจะเล่าอย่างสนุกค่ะปกติอาจารย์สุภางหนูก็จะอ้างอิงท่านในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงคุณภาพอาจารย์ปกติจะใช้หลักคิดของคุณภาพถ้ารายการของอาจารย์สุภางออกไทย PBS แล้วจะแจ้งไปขอบคุณค่ะอาจารย์อาจารย์ขอออกจากระบบแป๊บนึงค่ะอาจารย์โอเคค่ะขอบคุณค่ะแล้วพบกันค่ะ